ดิจิทัล 4.0 สนับสนุนโดยโลกยุคดิจิทัล 4.0 อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเราสามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ถ้าใช้มันโดยปราศจากการไตร่ตรองแล้วก็โทษของเจ้าอินเทอร์เน็ตก็มีไม่น้อยที่พร้อมจะสร้างความเสียหายให้กับเราโดยเฉพาะกับเด็กที่ยังขาดวุฒิภาวะวันนี้เรามีทางออกให้กับเรื่องนี้มาบอกกันไปติดตามกันได้เลยในเก่าดิจิทัล 4.0 ค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมปริญญาหอมเนตรครับแน่นอนครับเราต้องมีเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเรื่องที่มีประโยชน์มานำเสนอกับวัยเก่าทุกท่านอยู่แล้วครับวันนี้เราคงจะทราบปัญหาสังคมอย่างหนึ่งคือเรื่องของเด็กติดเกมที่อยากจะนำวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมที่ทางคนไทยเราคิดขึ้นมาเองกสทช.นะครับก็คือโปรแกรม Netcare หลายท่านอาจจะไม่รู้อยู่ใน Android อยู่ใน iOSเด็กแคร์มีการทำงานยังไงช่วยผู้ปกครองดูแลลูกหลานได้อย่างไรมาชมกันเลยครับสำนักงานกสทช.ได้ออกมาเปิดเผยว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินพอดีกลายเป็นการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนทุกวันนี้เราจึงมักเห็นเด็กๆนั่งก้มหน้ามองจอโทรศัพท์ทั้งใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์เช่นค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้านหรือใช้เพื่อความบันเทิงเช่นดูหนังฟังเพลงจนทำให้เกิดภาวะเด็กติดจอซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆตามมาจนอาจถึงขั้นกลายเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมขึ้นมาได้ค่ะครับสำนักงานกสทช.นะครับจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวนะซึ่งจริงแล้วตอนนี้บุตรหลานก็จะไปเล่นหนองเล่นเน็ตติดกงติดเกมกันอะไรแบบนี้ทางสำนักงานกสทช.เนี่ยก็เลยมีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานโปรแกรมนั้นมีชื่อว่าโปรแกรม Netcare ครับครับซึ่งแอปพลิเคชัน Netcare ตัวนี้นะฮะได้รับความร่วมมือจาก3สถาบันการแพทย์ชื่อดังของไทยนะครับได้แก่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Netcare ตัวนี้ขึ้นมาครับโดยแอปพลิเคชัน Netcare ซึ่งประกอบด้วย4ฟังก์ชันหลักเพื่อดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กได้แก่ฟังก์ชันที่1กำหนดระยะเวลาการใช้งานโดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวันเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช้ได้2ชั่วโมงต่อวันวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ใช้ได้3ชั่วโมงต่อวันฟังก์ชันที่2กำหนดช่วงเวลาการใช้งานโดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เช่นระหว่าง1ทุ่มถึง2ทุ่มฟังก์ชันที่3พักการใช้งานบางแอปพลิเคชันเช่นต้องการปิด YouTube แต่เปิดเว็บไซต์หรือ Google เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้และฟังก์ชันที่4พักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันทีครับนอกจากนั้นนะครับเจ้าแอปพลิเคชัน Netcare ตัวนี้นะฮะยังมีฟีเจอร์พิเศษคือมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกนะฮะเพื่อเอาใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อกดใช้งานจากแอปแล้วเนี่ยแอปนี้นะฮะจะทำการโทรหาผู้ปกครองเลยครับซึ่งจะส่งข้อมูลโลเคชันของบุตรหลานเนี่ยส่งมาทันทีเลยนะเข้ามายังอีเมลผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนในครอบครัวของเราอีกด้วยครับก็อยากให้ทุกท่านลองโหลดมานะฮะโหลดมาใช้งานกันเลยทั้ง Android ทั้ง iOS นะเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์พอทางสำนักงานกสทช.ก็อุตส่าห์พัฒนาโปรแกรม Netcare มาให้พวกเราเล่นกันละฟรีไม่ใช้จ่ายนะเพราะนั้นเราก็ลองโหลดเล่นกันดูวันนี้ก็แน่นอนครับเช่นเคยฮะเวลาก็ได้หมดลงแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งครั้งหน้าก็คงจะมีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล 4.0 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก่าดิจิทัล 4.0 หรือที่ YouTube เก่าดิจิทัล 4.0 นะคะ